จิรายุเดวิดอัศวนนท์ชวนปลุกตำนานความเฮี้ยนในงานมหกรรมเล่นกับผีที่ไม่กะบางนาตอนเรือนจำสยองจองจำผี 19-31 ตุลาคมนี้เรียกได้ว่างานนี้เอาใจคนที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและทึ่งขวัญสั่นประสาทกันค่ะล่าสุดเพื่อต้อนรับเทศกาลเดือนฮาโลวีนค่ะได้มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานมหกรรมเล่นกับผีที่ไม่กะบางนาตอนเรือนจำสยองจองจำผีค่ะโดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณสิรินทร์ฉัตรแสงสีพุ่มในการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าไม่กะบางนาเปิดงานค่ะนอกจากนี้ทางไม่กะบางนายังได้จัดทำภาพยนตร์พิเศษเรือนจำสยองจองจำผีค่ะนำแสดงโดยนักแสดงมากความสามารถกอจิรายุเดวิดอัศวนนท์เบสณัฐศิจอมจันทร์สุภิชาค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับการแสดงโดยเกมกริดมงคลผู้กำกับไฟแรงรุ่นใหม่จากนาดาวบางกอกค่ะสำหรับใครที่อยากจะท้าทายความเฮี้ยนสยองขวัญแล้วก็สามารถแวะเวียนกันไปได้ค่ะที่งานมหกรรมเล่นกับผีที่ไม่กะบางนาตอนเรือนจำสยองจองจำผีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงวันยันเที่ยงคืนค่ะณศูนย์การค้าไม่กะบางนาค่ะศูนย์การค้าเมกะบางนานะคะจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนนะคะในชื่อมหากรรมเล่นกับผีที่เมกะบางนานะคะสำหรับปีนี้ก็มาในตอนเรือนจำสยองจองจำผีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่19นะคะจนถึงวันที่31นะคะก็อยากให้ลูกค้าของศูนย์การค้าเมกะบางนานะคะได้มาลองลุ้นนะคะมีความนอกจากได้รับความสนุกแล้วตื่นเต้นแล้วยังเผลอๆอาจจะได้ลุ้นรางวัล นะคะติดไม้ติดมือกลับไปบ้านด้วยค่ะจริงต้องบอกว่าผีไทยอ่ะมันเป็นอะไรที่คนไทยเข้าใจได้ง่ายนะคะเราก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะแล้วผีไทยแบบไหนดีเราก็จนคุยกับทางออร์แกไนเซอร์แล้วก็คุยว่าถ้างั้นเรามาลองเล่นเอาธีมเรือนจำกันดูนะคะสำหรับธีมเรือนจำมันก็ทำให้เราได้มีโอกาสสร้างเป็นหลายเขาเรียกว่าหลายๆตอนมีทั้งหมด8แดนนะคะแต่ละแดนก็มีความสนุกนะคะมีความน่ากลัวแตกต่างกันไปก็ถือกับว่าสร้างความหลากหลายให้กับลูกค้าที่เข้ามาได้ประสบการณ์แตกต่างกันไปด้วยอะค่ะใช่ค่ะก็อย่างปีที่ผ่านมาค่ะเราจะมีเหมือนวิดีโอทีเซอร์นะคะเพื่อโปรโมทตัวอีเวนต์ปีนี้เนี่ยคุยกับทางผู้จัดเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองกลับมาทำเป็นหนังดูนะคะก็ได้2นักแสดงสุดหล่อนะคะทั้งรุ่นเล็กทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่นะคะได้คุณกอนแล้วก็คุณได้คุณเดวิดนะคะเป็นตัวแสดงนำเอกนะคะก็ช่วยให้ทีเซอร์ของเราเนี่ยมีสีสันแล้วก็ทำให้ได้รับเขาเรียกอะไรยอดวิวค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยที่มาร่วมงานกันในภาพยนตร์สั้นของไม่กะบางนาเนี่ยนะครับธีมครั้งนี้เนี่ยรับบทเป็นคนที่เหมือนเป็นพิธีกรนะครับรายการสยองขวัญหรือว่ามาท้าคนท้าผีอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็เราไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่แล้วก็ลบหลู่สถานที่พอลบหลู่สถานที่เสร็จปุ๊บก็เลยโดนดีเลยฮะสั้นๆเลยครับการถ่ายทำเป็นยังไงการถ่ายทำก็หกโมงเย็นถึง6โมงเช้าอะฮะอยู่ในสถานที่ร้างมากๆแล้วก็น่ากลัวมากแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครครับสนุกดีฮะทุกคนน่ารักทีมงานน่ารักเพื่อนร่วมงานน่ารักเจ้าของงานน่ารักคุณพราวน่ารักนะครับคุณพราวฮะก็เลยไม่มีอะไรให้บ่นนะทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีราบเรื่นมากครับส่วนก๊อตเองก็ก๊อตก็เลยจะพูดแทนส่วนก๊อตเองนะครับบทของเขาคือก๊อตจัดการเลยผมเล่นเป็นผู้คุมครับจริงๆแล้วเป็นเหมือนเจ้าที่ที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยแหละครับผมแล้วก็คอยมาดูว่ามีใครมาชอบมีคนมาลองของที่เรือนจำนี้เราก็เลยจัดการซะอย่างที่ในทีเซอร์ที่เห็นพี่เดฟโดนผมน่าจะดูแก่อยู่คงคอนเซปต์เขาคงไม่อยากให้ดูแก่มากอยากให้ดูเป็นวัยรุ่นหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ก็มีความน่ากลัวโรคจิตนิดๆมั้งอะไรครับจะได้ลองเข้าไปเล่นด้านในกันนะคะนี่เดี๋ยวกำลังจะเข้าไปครับหลังจากเลิกสัมภาษณ์นี่แหละขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็อยากจะขอฝากมหากรรมเล่นกับผีที่เมกะบางนานะคะในตอนเดือนจำสยองจองจำผีนะคะของปีนี้ไว้กับทุกคนด้วยนะคะอยากให้ลูกค้าทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมเล่นสนุกเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะคะมีโอกาสยาวนานยังมีเวลาอยู่นะคะรีบๆมากันใช่สำหรับน้องๆนักศึกษานะคะแค่โชว์บัตรนะคะลดทันทีราคา100บาทก็ซื้อบัตรในราคา150บาทจากราคาเต็ม250บาทเท่านั้นเองค่ะ